เป็นรอบแรกแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเรายังคงต่อเนื่องกันในส่วนของรอบบัตรธรรมดากันอีกสักหนึ่งรอบนะหมดรอบเคลียร์เวทีนะฮะลงไปหาน้ำหาท่าดื่มมาสักนิดหนึ่งก็จะดีนะครับช่วงนี้อากาศฝนมั่งร้อนมั่งนะฮะเดี๋ยวลมเรียกได้ฮิตสโตรกจะจับนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ใช้เวลาพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆให้เวลาพี่ๆได้ใช้เวลาซื้อบัตรซื้อตั๋วกันในช่วงนี้นะครับวันนี้พวกเราลูกอรุณต้องขอขอบคุณไปยังฝ่ายจัดฝ่ายติดต่อเป็นอย่างสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของ
สุชาติกรุ๊ปนะครับในส่วนของการจัดงานในงานครั้งนี้รวมถึงพี่เอกออร์แกไนซ์ด้วยนะในการจัดหาติดต่อคณะกองเชียร์ทุกๆคณะที่มามอบความสนุกในทุกค่ำคืนรวมถึงคณะนางรำทุกๆคณะทุกๆเวทีในทุกค่ำคืนในงานของเรียกนะช็อปเพลินเดินชิมของอร่อยอำเภอบ้านลาดกันด้วยนะครับผมในส่วนของรอบบัตรธรรมดาเนี่ยเมื่อซื้อบัตรซื้อตั๋วกันแล้วเราก็เอาขึ้นมาในช่วงแรกๆเราก็สนุกสนานกันในบรรยากาศของบทเพลงลุกทุ่งย้อนยุคกันเยอะๆสักนิดหนึ่งนะครับใช้เวลานี้ในการใกล้ชิดสนิทสนมกับน้องๆนางรำนะครับผมมีเสียงกระซิบมาบอกว่าฝากขอบคุณไปยังทีมงานของเครื่องเสียงเวทีแสงสีเสียงของจติด้วยนะครับผมในส่วนของชื่อเต็มๆของทีมงานยังไงเดี๋ยวใครมีส่งข้อมูลให้ผมหน่อยนะจะได้เรียกชื่อเรียกขานลายนามของทีมงานได้ถูกต้องครบถ้วนนะแต่คร่าวๆว่าเป็นของจตินะครับขอบคุณที่เอื้อเฟื้อให้พวกเราลูกอรุณแล้วก็กองเชียร์ทุกๆคณะได้ใช้ได้ใช้กับเรียกว่าไงนะของดีมีคุณภาพกันในทุกค่ำคืนตั้งแต่คืนแรกที่ผ่านมาแล้วก็จนไปถึงคืนสุดท้ายเลยนะครับเอาละน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับมีบัตรมีตั๋วแล้วเรากลับขึ้นมาสนุกกันอีกสักหนึ่งรอบต่อเนื่องในสิทธิ์ของรอบบัตรธรรมดานะจ๊ะรอบนี้เชื้อเชิญทุกท่านร่ายรำในจังหวะรำแคนด้วยกันกับเพลงแคนเต่าเดียวจ้าแนะนำกันขึ้นมาสักให้ในงานรอบผมในรอบปฏิบัติการรอบนี้นะจ๊ะมาเรียนเชิญที่หนึ่งครับมีบัตรมีตัวก็แล้วนะมารับชื่อสวยกันนะกับแค่เต้าเดียวI'm gonna go to the house.
ติดขัดก่อนอย่าเปลี่ยนใจพี่มีรักทั้งที่ไว้ให้ติดใจประมาณเปลี่ยนสี่แสนรักจูดวงอยู่ร่วมสร้างความสุขสนุกสนานให้กับทุกท่านร่วมกับพวกเราลูกอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์กันหนึ่งค่ำคืนนะฮะช่วงนี้เคลียร์เวทีกันก่อนนะฮะในส่วนของบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยทำความเข้าใจกันนิดนึงนะในส่วนของรอบบัตรเหมาเดี๋ยวเราจะปรับเปลี่ยนบรรยากาศของบทเพลงหลังจากที่เราไล่ดำในบทเพลงลูกทุ่งยอดยุคกันมา2รอบ3รอบติดกันแล้วเนี่ยพอถึงบัตรเหมาเดี๋ยวเราเล่นบทเพลงร่วมสมัยหรือว่าบทเพลงสตริงให้กับวัยรุ่นหนุ่มสาวหนูๆน้องๆให้ได้ร่วมสนุกสนานกันนะครับแต่ว่าเน้นย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นรอบของบทเพลงลูกทุ่งหรือว่ารอบของบทเพลงสตริงกติกาด้านบนเวทียังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับทั้ง3รอบที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยว่าด้านบนเวทีไม่มีใครฝ่าฝืนกติกานะครับไม่มีใครถือบุหรี่ยาสูบขึ้นมาแม้แต่คนเดียวรวมถึง
เครื่องดื่มต่างๆด้านบนเวทีก็ต้องไม่มีใครอยากจะดื่มทางซุ้มของลีโอมีสถานที่ไว้รอรับทุกๆท่านอยู่ด้านล่างนะครับนั่งดื่มด้านล่างกันเสียให้เรียบร้อยไม่ถึงแก้วขึ้นมาด้านบนเวทีถ้าหากว่าเราสนุกสนานกันอยู่เนี่ยเหลือไปเห็นว่ามีคนไหนคนหนึ่งเนี่ยฝ่าฝืนกติกาเอาบุหรี่ขึ้นมาสูบเอาเครื่องดื่มขึ้นมาดื่มด้านบนเวทีดนตรีหยุดนะฮะดนตรีหยุดเคลียร์เวทีกันก่อนให้เป็นศูนย์ก่อนที่จะกลับขึ้นมาสนุกสนานกันใหม่ฉะนั้นแล้วเพื่อไม่ให้เราเป็นต้นเหตุในการขัดจังหวะรวบตัวของเพื่อนๆก็อย่าฝ่าฝืนกติกาถือสิ่งของเหล่านี้ขึ้นมาเป็นดีที่สุดขอบพระคุณอย่างสูงนะครับอ่ะขอบพระคุณเจ้าของบันเมาเริ่มที่ FC ของน้องเดียเพชรโสภานะครับ1ใบ2ใบด้วยกัน FC ของน้องเดียเพชรโสภาท่านอบต.เฉิดพริกแกงแล้วก็พี่อบต.เปียกบันลาดเหมาเวทีของขวัญใจตันกงมา2ใบด้วยกัน FC ของขวัญใจตันกงจากวังมะนาวจำนวน3ใบนะครับแล้วก็อีก2ใบบอกว่าเป็น FC ของน้องจีนขอบทเพลงร่วมสมัยสนุกสนานกันหน่อยนะครับในสิทธิ์ของรอบบันเมาก็ร่วมสมัยคึกคักด้วยกันด้านบนเวทีสวยขยี้ใจจะไม่ยอดใหญ
วิตยาลังนานาต้องพึ่งพาเสียงเพลงยอมนำฟังกับเราพร้อมรักยังต่ำแก่ทุกคนพังมาเก็บมันมาลันปีเราต้องมายืนหลังเพลงอะไรรักทำเพลงด้วยจังหวะดีดีมายังยาอย่างไรเอวก็มีอย่างไรมีความดีจากคนตะกี้กันตะกี้เอาเอวมาเอวมาจ้าร้องต่อไม่ถูกรอหัวซะเอวหักเลยแม่ใช่ไหมกระดูกกระดิ่งมีไหมนะThank you.
ในการเคลียร์วิธีกันพอสมควรเลยเพราะว่าในรอบนี้สมาชิกเรียกได้ว่าเต็มถูกตารางนิ้วเลยด้านบนเวทีนะครับสนุกสนานกันในส่วนของรอบปัดเหมากันไปแล้วนะฮะลงเวทีกันไปเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็กลับมาสนุกสนานร่ายรำในบรรยากาศของบทเพลงรำวงย้อนยุคในสิทธิ์ของรอบปัดธรรมดากันต่อนะครับอย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้เป็นเพียงค่ำคืนที่3ของงานช็อปเพลินเดินชิมนะครับอาหารอร่อยอำเภอบ้านลาดยังเหลืออีก7คืนต่อเนื่องจนถึงคืนของวันที่3พฤศจิกายนนู่นเลยนะครับคณะนางรำสาวสวยสลับสับเปลี่ยนมามอบความสุขให้กับทุกๆท่านนี่ใช่แล้วคืนละ2คณะ2เวทีทุกๆค่ำคืนนะรู้สึกว่าในคืนพรุ่งนี้ขวัญใจตันกงกับเพชรโสภายังอยู่กับเราอีก1ค่ำคืนต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็ในส่วนของกองเชียร์ลำวงด้านบนเวทีตรงนี้พรุ่งนี้จะเป็นหน้าที่ของวงดนตรีหรือคอนเทนต์นะครับผมชื่อคุ้นๆเหมือนผมจะรู้จักวงนี้อยู่พอโหคุ้นมากๆเลยผมก็รู้จักเหมือนกันคุ้นๆนะครับเคยเห็นอยู่นะซาในส่วนของเล่นดนตรีก็พอใช้ได้แต่ว่าดีตรงที่โคศกวงเขาจะรูปหล่อสักนิดโอ้โหสุดยอดเลยโคศกคนนี้ก็เลยรู้จักกันนะครับผมเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วรอกันได้เลยนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ของทีมงานสุชาติกบถึงงานของวัดหนองยายอ่วมจะมีกันถึง7วัน7คืนด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีลำวงย้อนยุคให้สนุกสนานคืนละ2คณะ2เวทีทุกค่ำคืนงานเริ่มตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาถึงคืนวันที่5ธันวาคมนะครับเดือนหน้าพฤศจิกาไปต่อถึงเดือนสุดท้ายธันวาคมปลายปีนะครับสามารถที่จะติดต่อจับจองพื้นที่ร้านค้านะครับประสานงานไปที่ทีมงานของสุชาติกรุ๊ปได้เลยนะครับงานของวัดหนองยายอ่วม29ถึง5ธันวาคมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองมะกอกนะครับเน้นย้ำว่ามีลำวงแล้วก็มีโบราณแล้วก็ของกินอร่อยมากมายให้ทุกท่านได้ช็อปได้ชิมได้ใช้กันนะครับในส่วนของงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองมะกอกจะเริ่มตั้งแต่วันที่28มกราจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์สามารถติดต่อจองร้านค้าได้ที่ทีมงานของสุชาติกรุ๊ปเช่นกันนะครับขอบคุณนะครับทีมงานของสุชาติกรุ๊ปนะครับสำหรับพื้นที่ทำมาค้าขายให้กับพ่อค้าแม่ขายทุกๆท่านกันด้วยนะครับแต่ว่าค่ำคืนนี้เราสนุกสนานที่นี่กันให้เต็มอิ่มนะครับในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคต่อเนื่องด้วยกันในรอบของบัตรธรรมดาในรอบนี้ตั้งต้นในจังหวะตะลุงกันบ้างกับตะลุงสังทองเป็นเพลงแรกเช่นครับช่วยเพิ่มแรงใจเนี่ย
คุณต่อยคุณ